สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาลองเล่นเกมใหม่กันนะครับชื่อว่าเกมนะครับ My Quest 2นะครับไปดูกันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเกมนี้นะครับเนี่ยนะครับเกม My Quest 2นะครับเกมนี้นะเป็นเกมที่ผมยังไม่ลองนะแต่ผมคิดว่าสนุกนะเพราะว่าคนรีวิวดีมากนะครับก็คือมันจะมีพลังงานอยู่ข้างบนนับ200เห็นปะเราเป็นไอตัวชื่อบราแกนนะครับมันก็คือเราเป็นนักขุดนั่นเองนะเราก็ไปขุดเหมืองกันนะครับเรานะครับการขุดนะครับก็ถ้าขุดเราจะเสียทีละหนึ่งนะครับแล้วก็พวกหินมันจะมีหินหลายแบบนะครับแบบนี้แล้วก็ลากได้เลยนะครับเราจะได้ของละมันจะมีบางหินที่มันได้ของนะเช่นหินดำๆขาวๆเนี่ยนะก็เป็นหินได้ของนะถ้าเจอหินนี้ก็ต้องตีมันหลายครั้งนะครับน่าจะ10ครั้งได้นะแล้วก็ไปเอาขงเอาของประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะเอาหินก่อนโอเคนะครับเดินไม่เสียอะไรนะครับดีที่เดินไม่เสียอะไรนะครับอันนี้ผมก็เล่นมาประมาณแค่นี้แหละนะครับผมก็เล่นประมาณแค่นี้กับเจอศัตรูนะครับผมเล่นมาแค่นี้นะครับโอเคนะครับก็ไปฆ่าศัตรูกันนะครับมอนสเตอร์นั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณเนี้ยฟันไปนะครับมีฮิวด้วยไหมโอ้โหฮิวสองทีเต็มว่ะฟันมันไปนะครับหัวตายนะได้ของมันก็มีแบบฟันแรงกับฟันเบานั่นเองนะครับแล้วก็ฟันเบาไปเรื่อยๆนะครับฟันมาเออตายจ้อยนะครับเยี่ยมมากนะครับก็แค่นี้นะครับพอเราก็ขุดต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมเล่นมาแค่นี้แหละเมื่อกี้นะครับ Setting some sort of life force coming out of bag Crystal is alive นะครับต้องฆ่าหัวหน้าซะก่อนนะถึงจะเปิดได้หรอประตูสู่มิติอื่นหรือว่าอะไรโอ้โหผมจำได้ผมเห็นของตรงนี้นะครับต้องผ่านไอ้ศัตรูตัวนี้ใช่ไหมบ้าจริงศัตรูมันตัวใหญ่จังวะเราสามารถคราฟอะไรได้มั่งนะครับเราจะตายไหมเนี่ยถ้าเราสู้ตัวนี้ลองดูนะครับโอ้ยตัวใหญ่เว้ยฟันเข้าไปติดพิษบางอาจฟันมันเข้าไปโอ้โห80กว่านะสู้ได้สู้ได้นะฟันธรรมดาตายจอยได้อะไรวะเนี่ยโอเคได้อะไรไม่รู้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นของอะไรสักอย่างที่ดีนะครับcomplete by complete to unlock crafting นะครับอันนี้น่าจะเป็นติวตอเรียลเฉยๆแหละนะครับนี่ดูละนะครับเก็บของให้หมดนะครับโอเคอ้าวแล้วผมกลับยังไงอ๋อเมื่อกี้ไปตีบอสเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับตีคริสตัลแตกนะครับช่วยใครได้ไม่รู้นะครับช่วยคนออกมานะคนเนี้ยนะครับโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็อดออกนะครับไปที่ไหนไม่รู้นะครับโอเคคือมันมีเป็นแต่ละด่านแต่ละด่านนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะถ้ามันมีหลายๆด่านให้เราเล่นนะครับโอ้เยี่ยมมากนะครับโอเคนะครับ next นะครับมันก็มีหลายที่ให้เรา explore นั่นเองนะครับ Minecraft นะครับตีดาบแล้วนะครับ craft โอเคคราฟเรดี้คราฟ
รีได้มาแล้วนะครับพิกแอคตัวใหม่นะเทราพิกแอคนะครับกดกลับไปโอเคนะครับตีแล้วก็ต้องใส่นะครับไปวาร์ปไหนอีกอ๋อการต่อไปเหรอโอ้ยพลังงานนะครับไปด่านต่อไปนะครับโอเคนะครับตีแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับถ้าพลังงานหมดเป็นไงวะอยากรู้จริงๆโอ้ตีเดียวแตกนะครับรู้สึกว่าจะตีแรงขึ้นนะเควสคือทำลายศัตรูนะครับทำลายบอสนั่นเองนะครับเควสนะอยู่ข้างไหนน้องบอสพามันฟันมันสักทีสิเออนั่นแหละมันแทงแรงมากเลยฟันธรรมดาโอ้โหมันฟันแรงมากเลยแบบนี้สู้หัวหน้าได้หรือเปล่าไม่รู้นะเจอละได้แร่ละนะครับของนะเจอหัวหน้าละสู้วันไหนวะเนี่ยพลังไม่เต็มเลยเอานี้ก่อนแล้วกันนะไม่มีอะไรแถวนี้นะครับไม่มีอะไรอยู่ที่นี่นะครับสู้หน้าในวันนี้ไม่มีทางแล้วครับคงต้องจัดมันแล้วนะครับทำไมศัตรูมันเยอะจังวะเฮ้ยเอิร์ธเควกอ๋อโดน2ตัวเลยหน้าสู้ได้มั้ยเนาะฟันเข้าไปเหลือ4โอ้ยได้จริงเออยังดีตีมิสโอ้มีมิส2ทีตีหัวหน้าก่อนนะครับท่านโอ้โหโชคดีหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับหรือว่ามันให้เราชนะอยู่แล้วนะวันนี้ไม่รู้นะเย้ชนะแล้วนะครับมีโอกาสได้ของอื่นด้วยนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะเราเหลือพลังงานอีกเยอะนะครับเราต้องรีบกลับจริงๆขุดให้หมดนะครับไม่น่ามีปัญหานะที่เราขุดแล้วได้หัวใจสีแดงคือได้หัวใจสีแดงนั่นเองนะครับเข้าใจละคือได้พลังเพิ่มนะครับโอเคหมดละนะครับขุดจนหมดนะครับไปนะครับกลับนะครับเราเข้าใจแล้วนะครับเกมนี้เอ้ยเกมนี้น่าสนุกนะเกมนี้น่าสนุกเร็วอัพแล้วแป๊บเดียวเร็ว4แล้วครับเร็วมากนะเปิดฮีบนะครับเปิดฟรีซะด้วยนะได้อะไรอืม
ก้าไปเนเรสมาฮาบาติเราต้องไปนะครับตีเกาะแล้วนะครับแน่ๆเลยนะครับดูละครับใส่เกาะไหมใส่เกาะไหมโอ้โหเร็ว3เลยและคอมเมนต์อ้าวไออันเดิมดีกว่าไม่ใช่เหรอทำไมต้องเปลี่ยนนะอันเดิมตั้ง173อันนี้161เองนะครับงงเลยงงมากหาที่หาของไปเรื่อยตู้อยู่ตรงไหนวะข้างล่างวะมาต่อยข้างบนตรงนี้แหละนะไปต่อผมไม่เห็นศัตรูสักตัวนะเจอแล้วเจอประตูละตัวบักใหญ่นะครับอัดมันก่อนเลยนะครับแน่นอนเราใช้เอิร์ธเควกไปก่อนนะครับสะเทือนพื้นดินนะครับฆ่าศัตรูนะครับพาวเวอร์สแลชนะครับโอ้โหมันตีติดไฟไว้ตีมาดักก็ได้โอ้ถือไว้ตัวนี้นะครับตีธรรมดาก็ได้นะครับชนะนะครับดีชนะมาได้นะครับยังบุญอยู่นะครับเฮ้โอ้ของอะไรเนี่ยขอเพิ่มพลังก่อนนะครับไปว่ากันหาของเพิ่มพลังก่อนนะตีมันนะครับเรายังโดนยังโดนนะครับตีเทียสิบแล้วแกเด็กๆนะครับสู้ได้สู้ได้ถ้าตัวเดียวนี่ไม่กลัวเท่าไหร่นะ power slash นะดอกเดียวนอนนะครับมีศัตรูอีกเหรอแถวนี้มีศัตรูเยอะจังวะหมดแล้วนะครับน่าจะ explore หมดแล้วแล้วนะสำหรับถ้ำนี้นะครับถ้านี้ไปเลยนะ earthquake นะตายนะดอกเดียวนะแผ่นดินไหวนะครับ
เก็บให้หมดนะครับเราโอเคหมดแล้วนะครับกลับบ้านนะครับโอ้โหหวังว่ามันจะน่าจะหมดแล้วนะทิวตอเรียลหมดหรือยังไอชิ้นไม่อันล็อกต่อไปก็ต้องตีดาบแน่ๆนะครับเลเวล5ครับโอเคไปด่านต่อไปซะงั้นนะครับโอเคหมดทิวตอเรียลแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปเปิดฟรีสักรอบนะครับไปว่ากันปิ๊งปิ๊งได้อะไรไม่รู้นะครับเปิดฟรีอันหนึ่งนะครับเราต้องไปดูโฆษณาสักก่อนนะครับก็ไม่เลวนะเกมนี้นะครับไม่เลวเลยนะครับ ผมพูดได้เลยว่าไม่เลวเลยนะครับค่าเวลาได้นะครับดีเลยนะครับค่าเวลาได้ดีเลยนะครับ โอเคนะครับโอ้กดไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยโอเคนะไปดูสองสามทีนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกฤติสันนะครับเกมนี้ก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆนะเห็นปะผมยังสามารถตีดงตีดาบตีอะไรได้หลายอย่างนะพวกนี้นะโอเคนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ